สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณมากันความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักที่เป็นเติร์ดค่ะ3เศร้ารัก3เศร้าเรา2 3 4คนไม่ว่าคุณจะไปเป็นบุคคลที่3ในความสัมพันธ์หรือว่าใครเขามาแทรกกลางระหว่างคุณก็ตามนะจ๊ะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในการอ่านมากันที่ธาตุดินพฤษภกันมังกรค่ะเรามาดูการซื้อว่าความรักแบบนี้สุดท้ายแล้วมันจะลงเอ่ยเช่นไรนะจ๊ะดินพฤษภกันมังกรกล้องอาจารย์เป็นอะไรไม่รู้หรือว่ามาที่เป็นที่แสงไม่รู้ว่าน่าจะเป็นที่แสงหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูหน่อยนะอ๋อใช่จริงด้วยน่าจะเป็นที่แสงพักนี้แสงมันเข้ามาเยอะมาโอ้พลังงานหลักเป็นดินเลยนะประสบการณ์มันก่อนเลยน่าจะพยายามนิ่งๆนะช่วงนี้นะเดอะเดทจบจากอะไรมาจ๊ะไม่ค่อยสบายหรอป่วยไหมเดอะเดวิลแม่เจ้า10ดาบโอ้โหมากันครบเลยจ้ะดินจ๊ะโอ้ยแต่คุณนิ่งได้ค่ะ มีใครเดินจากไปไหมใครเดินจากคุณปาร์ตคุณเดินจากเข้ามาหรือเปล่าไพ่ King of Pentacles ค่ะไพ่ใบแรกของคุณเป็นลักษณะของ King ถือเหรียญอดีตที่ผ่านมามีใครจบใครจากและเดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้มี10ดาบอยู่ข้างตัวมีเดอะเดวิลกำลังไปพัวพันกับรักซ้อนหรือเปล่าคะอาจจะเป็นรักซ้อนคุณมีเจ้าของหรือเขามีเจ้าของก็ได้แต่มีใครบางคนที่เดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วหรือคุณเดินออกมาแล้วก็ตามมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณ2คนไปกลับกันหลายครั้งหลายรอบมารู้ว่าคุณมีเจ้าของหรือเขามีเจ้าของแต่ถึงเวลาแล้วที่มันอาจจะสิ้นสุดแต่เส้นสุดกันกี่รอบแล้วเท่านั้นเองนะจ๊ะถ้าไพ่เดวิลมามันเป็นการไปกลับบางทีก็ไปแล้วไม่กลับก็มีอันนี้มีทั้งเดวิลเดอะเดทมา10ดาบมาแบบเนี้ยจบกันกี่ครั้งเลิกกันกี่หนแล้วถึงเวลาแล้วใครไปง้อใครกลับมายังให้โอกาสไหมใช่ยังให้โอกาสกลับมายังโอเคไหมกับความสัมพันธ์นี้ก็ยังโอเคทุกครั้งทุกรอบนะจ๊ะมีใครบางคนทำให้คุณผิดหวังเสียใจทุกช่วงนี้ทุกหน่อยแต่คุณก็เฉยๆนะตัวคุณเองจะทุกข์ก็จริงต่อให้คุณทุกข์ต่อให้คุณไม่ไหวแต่คุณก็ยังใช้ความรู้สึกของความสงบความนิ่งเฉยการควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกได้ดีมากๆอารมณ์ของคุณคือแบบว่าฉันเจ็บฉันก็นิ่งฉันก็ไม่ร้องแรกแหกกระเชิงให้ใครได้รับรู้ฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าถึงฉันจะชอบมากแค่ไหนฉันก็เฉยเฉยฉันก็ดินเป็นอะไรที่ไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยแสดงออกถึงความต้องการของตัวเองให้คนได้รับรู้ความนิ่งเฉยความสุขุมลุ่มลึกเย็นชาเกิดบางทีอยู่ในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามคุณอยู่หรือในความสัมพันธ์ใดๆถึงคุณจะอยากได้คุณจะอยากต้องการอะไรอย่างเงี้ยคุณจะควบคุมตัวเองได้ดีอ่ะเขาเรียกว่าการควบคุมตัวเองนะจ๊ะมันอาจจะเลิกมาจากเพราะความใจร้อนของใครบางคนหรือว่าใครบางคนนี้สร้างความผิดหวังสร้างความเสียใจสร้างความทุกข์ให้กันและกันมันไม่ได้มีความสุขอีกแล้วในความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณกำลังเดินไปข้างหน้าเพื่อมองหาสิ่งใหม่ๆสำหรับชีวิตนะจ๊ะไพ่มันขึ้นมาเยอะมากวันเนี้ยทำพลานค่ะเกิดการทำใจแล้วถ้าจะไปก็ไปถ้าอยากอยู่ก็อยู่ไม่ได้สนใจไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะหมายถึงรู้สึกแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พยายามที่จะทำไม่ได้พยายามที่จะยื้อไม่พยายามที่จะวิ่งตามอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกถึงมีความต้องการแต่ไม่ยื้อค่ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีมังกรราศีธนูราศีพิจิกราศีธาตุดินพฤษภกันมังกรนะคะต่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะอยากได้มากแค่ไหนก็ตามนะคะแต่ว่าถ้าในความสัมพันธ์เนี้ยมันทำให้ทั้งสองฝ่ายผิดหวังเสียใจหรือทั้งสองฝ่ายไม่มีความสุขต่อกันแล้วก็ควรจะแยกจากกันซะเลยดีกว่าไหมตัวคุณเองมีเจ้าของหรือเขามีเจ้าของอายุคุณอาจจะต่างกับเขาค่ะอายุต่างกันรักทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักที่มีความแตกต่างใครบางคนในที่นี้ไม่โสดแน่นอนอาจจะเป็นคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาคนนั้นก็ได้ที่ไม่โสดนะคะอารมณ์ของคุณอาจจะนิ่งๆเฉยๆคือก็ไม่ทำอะไร
ไม่มีความพยายามที่จะยื้อหรือไม่มีความพยายามที่จะทำอะไรกับความสัมพันธ์หรือจริงๆคุณรู้ทั้งรู้อยู่ว่าตัวคุณเองก็มันเป็นการเดินเป็นเส้นขนานน่ะมันเป็นการบางทีในความสัมพันธ์นี้ก็มีแรงของการเอาชนะกันเอาชนะอะไรชนะเอาชนะคือฉันไม่ได้รู้สึกอะไรฉันไม่ได้เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอาชนะกันด้วยอีโก้เอาชนะกันด้วยความรู้สึกที่ว่าอยากจะทำอะไรก็ทำไปฉันไม่ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่มันทุกข์ไหมมันทุกข์นะมันทุกข์นะมันเครียดไหมมันเครียดนะแต่ก็ไม่ทำอะไรค่ะความนิ่งของคุณสยบทุกอย่างได้ค่ะดินสิ่งที่คุณทำได้คือเดินออกมาเดินออกมาตัดใจให้ลงแล้วก็ทำใจคุณอาจจะเจอเหตุการณ์อย่างเนี้ยครั้งแล้วครั้งเล่าหรือเจอเหตุการณ์นี้บ่อยๆซ้ำๆก็เป็นได้คุณเลยไม่รู้สึกอะไรแล้วเจอมาเยอะเจ็บมาก็แยะเพราะฉะนั้นคุณรู้ว่าในความสัมพันธ์บางวันก็เข้ามาแต่บางวันมันก็ออกไปอารมณ์นี้อ่ะไปดูเขาคนนั้นของคุณค่ะเขามองคุณเป็นคนยังไงคะดินพฤษภกันมังกรเขามองคุณเป็นคนยังไงคะเขามองคุณเป็นคนยังไงเดือนพฤษภชอบสั่งชอบคอนโทรลค่ะคุณจะเป็นคนที่คอนโทรลความสัมพันธ์เองค่ะคือคุณจะเป็นคนกำหนดความสัมพันธ์ด้วยตัวคุณเองอยากมาก็มาอยากไปก็ไปอยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นคำพูดของการใช้อำนาจที่มีมากกว่าอำนาจของคุณอาจจะเป็นเพราะด้วยคุณวัยวุฒิคุณวุฒิของคุณก็ได้หรืออำนาจในการต่อรองที่คุณเองก็ไม่ได้สามารถทำอย่างไรที่ใจคนอื่นต้องการคุณจะเป็นในแบบของคุณค่ะคุณจะเป็นในแบบของคุณอะไรที่อยู่อะไรที่ใช่คือใช่คุณจะไม่วิ่งตามกับอะไรทั้งนั้นบางทีคุณเป็นคนชอบควบคุมคนอื่นในการรักทุกความรักคุณจะควบคุมมันได้ถ้าคุณคุมไม่ได้คุณก็ไม่เอาคุณจะดูคนว่าคนที่เข้ามาคุณสามารถคุมได้ไหมถ้าคุณคุมไม่ได้คุณก็ไม่เอาถ้าอะไรที่เข้ามาในชีวิตทำให้คุณยุ่งยากลำบากใจหรือดูแล้วมันคุมไม่ได้คุณไม่เอานะจ๊ะเขามองคุณเป็นเอ็มพลอยเออร์เลยเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะต้องการให้คุณแสดงออกใช่ต้องการให้ในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนแสดงออกถึงความรู้สึกค่ะเห็นค่ากันบ้างอยู่แล้วเติมเต็มกันบ้างอยู่แล้วแคร์กันบ้างอยู่แล้วเหมือนไม่เหมือนมีเหมือนไม่มีอ่ะมีแฟนเหมือนไม่มีอ่ะไม่ใส่ใจไม่ดูแลไม่สนใจเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรที่มันดีกว่าที่เป็นอยู่ไม่ใช่แบบเช่นเขาต้องการเวลาจากคุณเขาต้องการให้คุณเข้าใจเขาต้องการเวลาเขาต้องการมาหาบ่อยๆเขาอยากจะเรียกร้องสิ่งพวกนั้นนะจ๊ะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตคะ Third Party 3จะเป็นยังไงต่อไปจริงๆในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการซัพพอร์ตกันไหมซัพพอร์ตงานซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตอะไรคุณอาจจะใช้ชีวิตร่วมกันหรือเคยมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันมาเยอะมากก็ได้มันทนกันมาเยอะมันการซัพพอร์ตหมายถึงเงินได้ใจได้เซ็กได้ทุกอย่างได้หมดและความผูกพันมันมีถ้าใครคนหนึ่งยังทนอยู่ตรงนี้ทนอยู่ตรงนี้ทั้งที่รู้ว่าการทนอยู่ตรงนี้สุดท้ายปลายทางแล้วกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงถ้ายังทนได้อยู่ก็ไปได้ไปกันต่อได้นะแต่ถ้าทนไม่ได้ก็ต้องต่างคนต่างไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตค่ะเขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาจะ take action ไหมเขาจะ take action กับความสัมพันธ์นี้ไหมเดี๋ยวเขาก็ทักมาค่ะใช่ถึงเขาเจ็บแค่ไหนเขายังคอยสืบคอยส่องยังเฝ้ามองคุณอยู่นะไม่ว่าเราจะห่างกันไม่ว่าเราจะไม่คุยกันไม่ว่าเราจะปิดกั้นต่อกันไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามเดี๋ยวเขาก็ทักมาเขายังมีใจที่รักเราอยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาไม่ไว้ใจคุณเขาไม่ไว้ใจคุณเขาคิดว่าคุณอาจจะมีคนอื่นพูดไม่จริงกับเขาไหมแอบซ่อนใครไว้หรือเปล่าคุณไม่ซื่อสัตย์ต่อเขาหรือเปล่าหรือคุณมีใครไหมเขาส่องอยู่เขาส่องได้เขาส่องอยู่อ่ะขอดูคำแนะนำของไพ่ค่ะคำแนะนำความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดค่ะ
The Lover ค่ะ Justice ค่ะความสัมพันธ์นะมันจะอยู่ลักษณะของการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดเขาไม่เลือกคุณคุณไม่เลือกเขาแต่ในความสัมพันธ์นี้จะมีคนคิดว่าไม่ได้มีความไม่เป็นธรรมคืออะไรอีกคนดูมีความสุขแต่เราไม่ได้มีความสุขก็ได้มันเหมือนเราเลือกกันไม่ได้มันมีเหตุผลในการไม่เลือกเราเลือกเขาไม่ได้เขาเลือกเราไม่ได้เราเลือกกันไม่ได้อารมณ์ประมาณนี้นะคะได้แต่คุยกันได้แต่เบื่อกันได้แต่กลับมากลับไปแต่ก็ไม่ได้ความเป็นธรรมความรักที่มีคนคนหนึ่งมีความสุขกับการได้มีใครไว้แต่อีกคนคนหนึ่งไม่ได้มีความสุขกับการที่มีใครไว้เลยชัดเจนก็ไม่ได้มันรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมในความสัมพันธ์เขาดูโทรศัพท์เราได้เราดูเขาไม่ได้เขาห้ามเราได้แต่เราห้ามเขาไม่ได้เขาทำอะไรได้แต่เราทำไม่ได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เช่นเดียวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description บอกด้วยนะจ๊ะปีใหม่1ถึง16ในนี้ของ1ถึง16นะคะปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีรักที่ดีรักที่สดใสมีตังร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขรวยทุกอย่างที่คุณปรารถนาและจ๊ะปีใหม่ทำตัวใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนบางทีการที่เรามีนิสัยแบบเนี้ยเราทำอะไรซ้ำๆเดิมๆแล้วชีวิตเราไม่มีความสุขลองเปลี่ยน mindset หรอเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนตัวเองตัดผมใหม่จากคนเรียบร้อยอาจจะเป็นเปรี้ยวขึ้นจากคนแรงๆอาจจะซอฟลงอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นี้เปลี่ยนทุกอย่างใหม่ชีวิตจะได้มีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะจ๊ะลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description บอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซAFE0329 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ